วันนี้ทำหน้าที่7โมงครึ่งให้นะครับเป็นเรื่องเอามาจากคุณแอดเรียนเอลิซาเบธนะครับชื่อเรื่องว่า10เรื่องที่คุณควรทำเมื่อคุณรู้สึกกำลังรู้สึกแย่นะครับ10 things you to do when you're falling down เอ้ย feeling down นะครับเมื่อไหร่ที่หมดกำลังใจหมดเรี่ยวแรงให้ทำ10อย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับง่ายมากครับลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็แต่งตัวนะครับคือการนอนซึมนอนจมอยู่กับที่นอนนะครับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับง่ายสุดเลยลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วก็ออกไปทำกิจวัตรประจำวันนะครับอย่างที่สองเขาบอกไฮเดรตครับก็คือการให้ดื่มน้ำมากๆนะครับโดยสิ่งที่ต้องบอกว่าน้ำเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยให้เรากลับมาสดชื่นได้ในแง่ของอย่างแรกคือในตัวร่างกายนะครับไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมนะครับอย่างที่สามทานอาหารดีนะครับโดยกินของที่มีประโยชน์นะครับยิ่งเครียดและยิ่งกินของที่ไม่ประโยชน์จะทำให้อาการต่างๆแย่ลงไปอีกนะครับการกินของดีจะช่วยให้เราปรับฮอร์โมนไปหนุนสภาวะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับร่างกายด้วยนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าอันนี้นนท์น่าจะชอบนะครับให้คลีนครับCleaning is simple ก็คือเก็บกวาดห้องของเรานั่นแหละครับเมื่อห้องของเราสะอาดตานะครับมันก็จะส่งผลให้สภาพจิตใจของเราดูดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับเราจะเห็นคนที่เขาบางทีเขาก็อยู่ในช่วงฟิลดาวน์นะซึ่งเราเข้าใจนะก็จะแบบไม่มีอารมณ์มาจัดห้องอ่ะพอเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห้องรกไปหมดหันไปก็เสื้อผ้ากองอยู่ขยะอะไรมันทำให้เรายิ่งหดหู่นะครับเปิดหน้าต่างนะให้แสงเข้ามานะครับแล้วก็เก็บกวาดห้องให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเขาบอกให้ทำอะไรให้ออกกำลังกายครับอย่างน้อยนะครับให้ออกกำลังกายแค่วันละ10นาทีจาก24ชั่วโมงในของ1วันนะขอแค่10นาทีพอนะครับอาจจะเป็นเดินเล่นรอบบ้านนะครับหรือว่าเดินช้อปปิ้งได้ไหมคะได้ครับผู้สาวมีนะช้อปเขาเรียกช้อปปิ้งเทอราปีอ่ะเครียดต้องช้อปอ่ะใช่แต่ว่าคืออาจจะแก้ความเครียดจากเรื่องนึงแต่จะไปเพิ่มความเครียดตอนครับผมตอนสเตทเมนต์มาตอนสเตทเมนต์มาจ่ายค่าบัตรเครดิตแน่นอนนะครับก็ออกกำลังกายง่ายๆนะครับสิ่งที่ไม่ได้เป็นการเดินเล่นหรือเล่นโยคะง่ายๆนะครับเพื่อเพิ่มสารเอนโดรฟินให้กับร่างกายของเรานะครับต่อมาครับให้เมดิเทตอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่หลายๆคนแนะนำนะครับลองเริ่มต้นหัดนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเอง5นาทีต่อวันก่อนนะครับเมดิเทตจะช่วยให้เราผ่อนคลายลดก็เรียกนะคลื่นไฟฟ้าในสมองได้ด้วยนะครับทำให้คลื่นไฟฟ้าเรานิ่งลงทำให้เราจิตใจสงบขึ้นนะครับต่อมาครับก็คือหาเพื่อนคุยสักคนหนึ่งใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเรานะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเอ็มเสริมก็ได้นะคนที่บางคนเนี่ยเลือกคุยไปเลือกผิดคนนะไปคุยกับคนที่แทนที่ทำให้เราอะไรนะคูลดาวน์ลงแย่ขึ้นไปเด้อแย่ขึ้นกว่าเดิมหัวร้อนเลยการเลือกคนคุยจริงเนี่ยผู้ฟังที่ดีถ้าถามพี่นะคือฟังเฉยๆไม่ต้องให้ความเห็นนะครับแต่พร้อมว่าอยากพูดอะไรพูดมาแล้วก็จบแล้วสบายใจแล้วเขาก็วางสายไปเองแหละหรือว่าเขาก็บางทีเขาได้ทางออกเองนะใช่คือเขาขอแค่ได้พูดเขาได้ทบทวนความคิดของตัวเองอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆปัญหาคืออะไรแล้วก็พอจะได้โซลูชันของตัวเองด้วยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังได้ไหมตอนเด็กๆครับก็ปิดเทอมเพื่อนพี่มันอกหักเว้ยนนอกหักครับพี่มันโทรมาโอ้โหพี่ว่างไหมเวลาเราก็แบบรู้ว่าไอ้ที่โทรมาเอาเลยเราก็เปิดสปีกเกอร์เรานั่งเล่นเกมไปให้มันพูดไปเรื่อยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้มีคนอื่นอยู่ใช่ไหมไม่มีก็อยู่ในห้องก็เปิดพูดตกใจหมดเลยคุณพี่ปิ๊กทำแบบนี้ไม่ได้เขาอยู่คนเดียวไงเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพี่ก็นั่งเล่นเกมพี่เป็นไงอ๋อแล้วก็ล่ามมาเออไม่ต้องไม่เข้าใจกูรอเลยป่ายพอพูดจบกูสบายใจละวางหูไปจบบางทีเขาต้องการคนรับฟังไงเขาต้องการแค่นี้จริงๆแล้วก็เราก็ออไปแต่ว่าเล่นเกมเราเปิดเสียงทีวีไม่ได้ไงเดี๋ยวเรารู้ว่าเราเล่นเกมแต่ก็เราก็ฟังมันอยู่อะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับมีคาริชัลนะครับพยายามหาพูดสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเนาะใช่ไหมนะครับคือพยายามเขียนพูดความรู้สึกดีๆที่มีนะครับออกมาเพื่ออย่างน้อยมันจะเยียวยาจิตใจของเราได้นะครับต่อมาครับ create something ก็ออกไปหาอะไรทำ create something นี่คือให้หยิบอะไรขึ้นมาทำสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่งานที่เราทำปกติก็ได้นะครับอาจจะเป็นงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบปลูกต้นไม้สักต้นนึงหรืออาจจะวาดรูปสักรูปนึงนะครับสิ่งที่เราชอบนั่นแหละครับคือที่เรามักจะทำเป็นงานอดิเรกให้หยิบสิ่งนั้นขึ้นมาทำนะครับแล้ว
ผลสำเร็จของมันที่เกิดขึ้นจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเซลฟ์แคร์นะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองหน่อยนะครับอย่างน้อยคือสุขภาพตัวเองนะครับอย่าให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็พอสุขภาพดีขึ้นนะครับเดี๋ยวหลายๆอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็น10วิธีที่คุณผู้เขียนนะครับคุณแอดเรียนแนะนำไว้ว่าเป็นสิ่ง10สิ่งที่ควรทำเมื่อรู้สึกกำลังฟีลดาวน์นะครับก็เป็น7โมงครึ่งวันนี้